สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ครับผมเช้านี้ผมให้ดูผึ้งมิ้มหรือว่าผึ้งแมลงวันดังเดิมนะครับนะแต่ว่าเธอทยอยออกไปค่อนรังและเหลือตัวอยู่นิดเดียวนะครับผมจากการที่รังของเธอเนี่ยเกิดนางพญาขึ้นมาหลายตัวนะครับผมนางพญาแต่ละตัวก็ถ้าไม่ถูกฆ่าแต่ก่อนก็จะทยอยแยกตัวกันออกแยกรังออกไปพร้อมประชากรผึ้งนะครับผมทีนี้ใครจะอยู่ใครจะย้ายเนี่ยนะมันมีการต่อสู้กันนะครับระหว่างนางพญาตัวใหม่กับตัวเก่านะใครแพ้ก็ต้องหนีถ้าไม่หนีก็ถูกฆ่ามีวันหนึ่งผมเห็นมันนางพญาไล่กันนะฮะตัวหนึ่งวิ่งหนีตัวหนึ่งก็ไล่นะครับจะมองเห็นชัดเจนเพราะตัวเธอจะโตกว่าชาวบ้านเขาจากรังนี้แหละนะครับผมนะฮะนี่ก็คือหลักธรรมชาติครับผมนะฮะเธออยู่เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ประชากรผึ้งนะครับผมเพื่อสร้างความสมดุลของธรรมชาตินะเพื่อผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้ติดผลนะครับผมเขาบอกว่ามีผึ้งมิ้มอยู่ในบ้านเนี่ยจะผสมเกสรดอกมะม่วงติดผลได้ดีแต่บ้านผมปีนี้เนี่ยมะม่วงออกดอกเยอะมากแต่ติดผลนิดเดียวครับผมเธอทำหน้าที่แต่ว่าอาจจะมีตัวแปรอันอื่นมาทำให้มะม่วงไม่ติดผลครับผมนะฮะก็เช้านี้ก็ให้ดูความสวยงามของธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะวันไหนมันเป็นรังร้างแล้วเนี่ยนะผมจะเอารังมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ